สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูกิมจิสูตรเร่งด่วนสูตรครัวสนามบอกเลยว่าเพียง5ชั่วโมงก็กินกิมจิได้แล้วครับรสชาติก็อร่อยไม่แพ้ต้นตำรับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับน้ำส้มสายชูกัน1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ4ลิตรแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับสำหรับเวลาล้างผักนะครับเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการหั่นผักเลยครับผักกาดขาว2หัวตัดโคนออกแล้วแยกออกเป็นชิ้นนะครับแล้วก็นำไปแช่น้ำที่เราผสมน้ำส้มสายชูไว้นะครับต้นหอม1มัดหั่นรากออกแล้วก็นำไปแช่น้ำไว้ด้วยนะครับเราจะแช่น้ำเปล่าผสมน้ำส้มสายชูไว้ที่15นาทีนะครับเพื่อช่วยลดสารตกค้างในผักแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดแช่ครบ15นาทีแล้วนะครับขั้นตอนที่เราเทน้ำที่แช่ผักออกครับแล้วล้างผักด้วยน้ำสะอาดจะช่วยลดสารตกค้างในผักได้ดีเลยนะครับล้างเสร็จแล้วก็นำผักของเราไปหั่นเป็นชิ้นเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำผักกาดขาวและต้นหอมของเรานะครับมาหั่นเป็นชิ้นเลยครับหั่นผักของเราเป็นชิ้นเสร็จนะครับก็ให้ใส่กระมังไว้นะครับเพื่อจะนำไปคลุกเคล้ากับเกลือต่อนะครับส่วนต้นหอมให้เรากรีดตรงโคนด้วยนะครับแล้วก็หั่นเป็นท่อนเลยครับแล้วตามด้วยแครอท1หัวขูดเป็นเส้นเลยครับแครอทแล้วก็ปอกเปลือกล้างทำความสะอาดแล้วนะครับหัวไชเท้า1หัวขูดเป็นเส้นเลยครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดปอกเปลือกเช่นกันแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำผักของเรามาเคล้ากับเกลือนะครับผักกาดของเราก็จะเยอะหน่อยก็ให้ใส่เกลือลงไป6ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเพื่อให้ผักของเราสลบนั่นเองนะครับและให้เขาบีบน้ำออกนะครับส่วนต้นหอมหัวไชเท้าแครอทให้เราใส่เกลือป่นลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับเกลือป่นนะครับจะทำให้ผักของเราสลบและบีบน้ำออกจากผักนะครับแล้วก็ทำให้ผักของเรามีความนิ่มอ่อนตัวนะครับผักของเราก็คลุกเคล้ากับเกลือเสร็จนะครับขั้นตอนนี้เราพักผักของเราไว้30นาทีนะครับระหว่างรอนะครับไปทำขั้นตอนการเคี่ยวแป้งกันเลยครับน้ำเปล่า250 ml และตามด้วยแป้งข้าวเหนียว2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราเคี่ยวให้แป้งละลายเลยนะครับจนมีความเข้มข้นเลยนะครับเคี่ยวด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเพื่อนๆแป้งของเราก็มีความเข้มข้นนะครับพักเขาให้เย็นแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาปั่นเครื่องหมักกิมจิกันเลยครับสาลี่1ลูกปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นนะครับปั่นให้ละเอียดเลยครับปั่นสาลี่ละเอียดนะครับตามด้วยกระเทียมจีน10กีบขิงแก่หั่นเต๋า2ช้อนโต๊ะหอมใหญ่ซอย1หัวแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเข้ากันนะครับเพื่อนำไปผสมกับแป้งที่เราเคี่ยวพักไว้นะครับเสร็จแล้วพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปล้างผักของเรากันเลยครับผักของเราก็หมักกับเกลือครบ30นาทีครับตอนนี้เขาก็บีบน้ำออกแล้วมีความอ่อนตัวนะครับเดี๋ยวเราไปล้างความสะอาดเลยครับเราก็ล้างผักเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับนำเครื่องหมักกิมจิที่เราปั่นละเอียดไว้นะครับมาผสมกับแป้งที่เราเคี่ยวพักไว้เลยครับน้ำตาลทรายไม่ฟอกสี2ช้อนโต๊ะน้ำปลา5ช้อนโต๊ะและตามด้วย QP น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิขวดนี้เลยนะครับใส่ลงไป4ช้อนโต๊ะ QP น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลินะครับก็จะทำให้กิมจิของเรามีความหอมและเป็นเร่งความเปรี้ยวของกิมจิเพราะว่าเราหมักกิมจิสูตรเร่งด่วนนะครับ5ชั่วโมงก็สามารถทานได้แล้วครับและตามด้วยพริกป่นเกาหลีแบบละเอียด100กรัมแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับคลุกเคล้าเครื่องหมักของเราเข้ากันนะครับตามด้วยผักของเรานะครับแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้ทั่วผักของเราเลยนะครับคลุกเคล้าเข้ากันดีนะครับเสร็จแล้วนำผักของเราใส่โหลเลยครับใส่ผักลงไปในโหลเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราใช้มือนะครับอัดผักให้แน่นเลยนะครับแล้วก็ให้เรานะครับใช้กระดาษเช็ดชู่เช็ดปากโหลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดฝาโหลไว้นะครับเราจะหมักกิมจิของเรา5ชั่วโมงนะครับอีก5ชั่วโมงเจิญครับเพื่อนๆกิมจิของเราก็หมักครบ5ชั่วโมงแล้วครับกลิ่นหอมมากๆเลยครับเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูกิมจิสูตรครัวสนามสูตรเร่งด่วนนะครับวันนี้ผมก็เสิร์ฟคู่กับปีกไก่ทอดซอสหม่าล่าเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับ
กิมจิสูตรเร่งด่วนของเรานะครับก็มีรสชาติที่อร่อยไม่แพ้สูตรดั้งเดิมเลยนะครับและที่สำคัญที่ทำให้กิมจิของผมมีรสชาติที่อร่อยนะครับก็น้ำส้มสายชูหมักขวดนี้เลยครับ QP น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลินะครับที่ทำให้กิมจิของเรามีรสอมเปรี้ยวอร่อยกลมกล่อมและก็มีกลิ่นหอมนะครับเหมาะที่จะทำกิมจิสูตรเร่งด่วนเป็นอย่างมากเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อ QP น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิได้ตามห้าง Big C Top Supermarket Macro หรือร้านค้าชั้นนำทั่วไปได้เลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูกิมจิสูตรเร่งด่วนกับปีกไก่ทอดซอสหม่าล่าก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้